ถ้าคุณมีงบ 10,000 บาทแล้วกำลังหามือถือ 5G ดีๆสักเครื่องนึงวันนี้ค่ะผมอยู่กับนี่เลย Galaxy A23 5G ทำไมต้องเป็นเครื่องนี้อู้บอกเลยนะว่าที่ราคา 9,999 บาทคุณจะได้ชิปเซตนะคะที่เป็น Qualcomm Snapdragon 695ที่สามารถใช้งาน 5G ได้ตั้งแต่แกะกล่องและหลังจากที่อุ้มเทสนะคะเอาไปถ่ายภาพที่สิงคโปร์มาจะบอกว่าควอลิตี้กล้องนะคะของเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเทียบเท่ากับมือถือระดับหมื่นกลางๆเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างวันนี้อุ้มพาไปเล่าให้ฟังกันเลยเซตความโหดแรกของเจ้าตัวนี้ก่อนละกันนะสำหรับ A235G นะคะเป็นเรื่องของชิปเซตนั่นเองเหมือนที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Qualcomm Snapdragon 695 5G ซึ่งเจ้าตัวนี้ไม่มีไฮไลท์ไงรู้ป่ะปกติอะค่ะสำหรับมือถือที่จะใส่ตัวชิปตัวนี้จะอยู่ที่กลุ่มราคานะประมาณ 12,000 บาทขึ้นไปนะคะก็แปลว่าตัวนี้ที่ 9,999 บาทเนี่ยถือว่าทาง Samsung เนี่ยใจปั้มหน้าดูเลยนะถึงให้มานะอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมรู้สึกประทับใจมากนะคะตัวชิปตัวนี้เราจะสามารถใช้งานนะ 5G ได้ตั้งแต่แกะกล่องเลยคุณจะเอาออกมานะคะใส่ซิม 5G ปุ๊บคุณเล่น 5G ได้เลยแล้วมันดียังไงเพราะเวลาที่เรานะเล่นโดยการเกาะเน็ตเวิร์กนะคะยิ่งตรงไหนเนี่ยที่สัญญาณแรงๆนะคะก็จะช่วยทำให้การเล่นเกมต่างๆของเราเนี่ยสมูทมากยิ่งขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่การเล่นเกมอย่างเดียวทุกคนมันเนี่ยไปถึงเรื่องของการแบบสตรีมมิ่งการไลฟ์นะคะอะไรแบบนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่ใช้งานมัลติมีเดียนะคะหรือว่าคนที่ใช้งานมือถือทั่วๆไปเลยแหละและอย่างเจ้าเครื่องนี้นะคะอุ้มเนี่ยชอบมากคือด้วยความที่มันจัดการความร้อนค่อนข้างดีนะแล้วก็องค์รวมของมันนะคะเล่นเกมสนุกเลยไม่ใช่เล่นเกมไม่ได้นะเล่นเกมได้เลยนะอย่างอุ้มเนี่ยก็เอามาใช้งานเล่น ROV ได้สบายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการโยกหลบเอ่ยนะคะหรือว่าการปล่อยแบบออกสกิลต่างๆนะทำได้เนียนมากๆแล้วสังเกตดูอันนี้นะคะก็จะสามารถเล่นนะที่60 FPS ได้ให้ดูจากค่าตรงนี้ละกันสีแดงๆนะคะจะเห็นว่านิ่งมากๆเลยนะวิ่งอยู่ที่ประมาณ60นะคะนิ่งๆเลยตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับแรม 8GB ตัวเครื่องเนี่ยแรม 8GB แล้วนะแล้วยังให้แรมพัดมาอีก 8GB นะก็มันสามารถจะดึงนะคะเรื่องของตัว performance ออกมาใช้งานได้เต็มที่นะแล้วก็อย่าลืมใครที่ซื้อมาแล้วนะคะแล้วเอาไปเล่นเกมอย่าลืมเปิดเกมบูสเตอร์นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่หลายๆคนเนี่ยไม่ได้ใช้งานกันก็แนะนำกันเลยนะคะว่าก่อนจะเล่นเกมก็เปิดเกมบูสเตอร์ก่อนนะโอเคนอกจากเขาให้แรมมา 8GB นะคะทำแรมพัดอีก 8GB แล้วเนาะตัวนี้เนี่ยให้ความจุตัวเครื่องนะคะมาที่128 GB แล้วคุณเนี่ยสามารถจะเพิ่มนะคะในส่วนของMicro SD Card ได้สูงสุดนะถึง 1TB เลยทีเดียวอีกอย่างนึงที่ต้องเล่าให้ฟังเลยเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ทุกคนตัวนี้เนี่ยให้แบตมานะคะถึง 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็มีนะคะในส่วนที่เป็นแอป Power Management นะก็จะเป็น AI ที่คอยช่วยจัดการนะคะเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยให้กับเรามันดียังไงรู้ไหมนี่อุ้มเล่นนะคะมาได้ประมาณโอ้นี่สักกี่ทีละ11นาทีแล้วเครื่องแทบไม่มีความร้อนเลยอะไม่ได้รู้สึกอุ่นด้วยซ้ำอันนี้คือดีมากๆนะเพราะว่าถ้าใครนะคะใช้ชิปนะตัวที่ราคาสูงกว่านี้ไม่ต้องบอกละกันว่าเป็นตัวไหนเนาะตัวนั้นเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าเล่นได้ประมาณ5หรือ6นาทีนะคะเครื่องก็จะอุ่นจนไปถึงร้อนแล้วอะซึ่งตัวนี้ก็เลยทำได้ดีมากๆนะคะเมื่อกี้เนี่ยประมาณ11นาทีกว่าๆนะมาดูกันว่าแบตหายไปอยู่ที่ 2% นะคะอุ้มเริ่มกันที่ 100% เลยแล้วก็ FPS นะคะนิ่งๆอยู่ที่60นะอันนี้ก็คือเป็นความสามารถจริงๆนะคะและอย่างที่บอกไปพอตัวเครื่องไม่ร้อนแบบนี้เราก็สามารถเล่นได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากเรื่องของแบตนะคะที่จัดเต็มมาที่ 5,000 มิลลิแอมป์แล้วค่ะเรื่องของการชาร์จนะคะตัวนี้ก็ให้ระบบฟาชาร์จมาที่25วัตต์เนาะจริงๆเนี่ยถ้าขยับมาสัก33เนี่ยจะดีใจกว่านี้อีกนะแต่นี้ก็โอเคละตัวนี้นะคะจะมากับพอร์ต USB Type C นะคะมีรูเสียบหูฟัง 3.5 มิลมาให้แล้วก็มีนะคะในส่วนของลำโพงตัวนี้เนี่ยจะเป็นลำโพงเดี่ยวนะคะอยู่ข้างเดียวตรงนี้ก็บอกตรงๆว่าบางทีก็มือไปโดนบ้างนะคะก็หันข้างให้ถูกต้องเนี่ยจะรู้สึกว่าเสียงเคลียร์มากขึ้นแต่ว่าเสียงดังดีนะอ่ะเดี๋ยวอุ้มขอพาไปเทสนะคะดู4F นิดนึงละกันว่าคุณภาพเสียงออกมาเนี่ยจริงๆออกมาเป็นยังไงโอเคนี่แหละค่ะที่อุ้มอยากให้ดูนะคะก็คือไม่ใช่เรื่องของความสวยของ4F อย่างเดียวนะแต่ว่าหน้าจอนะคะก็ทำออกมาได้ดีเช่นเดียวกันนะเอาคุณภาพเสียงก่อนละกันสำหรับอุ้มนะคะลำโพงตัวเดียวเอาอยู่นะก็คือเสียงดังดีเสียงใสนะคะแต่ว่าอนาคตอุ้มก็คาดหวังนะว่ามันน่าจะมีลำโพง2ตัวมาให้นะในอนาคตนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ให้ทาง Samsung ด้วย
สำหรับหน้าจอจอตัวนี้นะคะจะเป็นจอ Full HD Plus นะขนาดจะอยู่ที่ 6.6 นิ้วนะคะตัวนี้ Refresh Rate จะมา Refresh Rate 120Hz นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบนะไม่ว่าจะเป็นความลื่นไหลนะของหน้าจอหรือเวลาที่คุณเนี่ยเล่นเกมนะคะคุณชอบนะจอสมูทอันนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์คุณแน่นอนนะคะตัวนี้เนี่ยยังมากับหน้าจอที่เป็นติ่งด้านบนนะที่เป็นหยดน้ำนะคะกับขอบด้านล่างเนี่ยหนาไปนิดเหมือนเดิมอันนี้นะก็คอมเมนต์ไว้ทุกตัวเลยนะคะประมาณนี้แต่ว่าเวลาเราถืออยู่ในมือมาดูด้านหลังกันบ้างค่ะตัวนี้นะจะมีมาให้ทั้งหมด2สีนะคะสีที่เห็นอยู่ตอนนี้ชื่อว่าสีไลท์บลูซึ่งน่ารักมากนะเป็นสีที่ผมชอบมากนะคะและอีกสีนึงก็จะเป็นสีแบล็คสีดำค่ะน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยเบาเลยทีเดียวนะอยู่ที่197กรัมนะคะแล้วก็ปุ่มกดต่างๆตัวนี้สแกนลายนิ้วมือนะคะที่ปุ่ม power ปุ่มเล่งเสียงลดเสียงนะคะตัวกล้องเนี่ยก็วางมาอย่างสวยงามเนาะแล้วก็ตัวนี้ด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบด้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะมีพวกรอยนิ้วมืออะไรแบบมาเลอะนะตัวนี้ไม่เลอะแน่นอนนะคะตัวเครื่องเนี่ยทำมาได้บางเบาดีค่ะอยู่ในมืออุ้มเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องกล้องกันต่อนิดนึงละกันว่าถ่ายภาพเนี่ยออกมาเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่ Garden by the Bay ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันที่ Flower Dome นะคะก็เดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือในส่วนที่เป็นกล้องหน้านะจ๊ะเราดูในส่วนของกล้องหลังนะคะเว็บคนไม่เยอะมากเท่าไหร่เนาะแล้วก็ต้นไม้เป็นโซนแบบถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นโซนแบบเม็กซิโกอะไรเงี้ยวดเนี่ยเป็นไงบ้างคะตัวอย่างภาพแล้วก็วิดีโอที่อุ้มเอามาฝากกันค่ะตลอด4วัน3คืนนะที่อุ้มอยู่ที่สิงคโปร์นะ Galaxy A235G เครื่องนี้ทำการบ้านได้ดีมากๆนะคะเอางี้ก่อนละกันตัวเลนส์หลักของเขาเนี่ยจะมากับความละเอียดนะคะอยู่ที่50ล้านพิกเซล F1.8 มาพร้อมกับการสาน OIS นะแล้วก็จะมีนะคะในส่วนที่เป็นเลนส์อัลตร้าไวด์5ล้านพิกเซลมีเลนส์ที่เป็นเลนส์เดฟเลนส์มาโครนะคะ2ล้านพิกเซลทีนี้ค่ะอุ้มขอพามาดูบางภาพละกันตามที่เห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้นะตัวนี้เนี่ยถ่ายพอร์เทรตออกมาได้น่าสนใจมากๆค่ะ AI เนี่ยมีความฉลาดนะอย่างเช่นแบบเนี่ยไม่ได้อยู่ห่างจากผนังนะคะหรือว่ากำแพงมากนักแต่คุณยังเห็นถึงมิติของภาพนะคะแล้วก็สามารถตัดขอบออกมาได้เป็นอย่างดีและที่ผมชอบมากๆนะคะก็คืออย่างภาพเนี้ยเขานะสามารถจัดการนะคะไล่ระยะเนี่ยจากตึกด้านหลังมาที่ตึกโปรโตไทป์เฮดนะคะจนมาถึงเนี่ยบุคคลเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยแล้วให้ดูตรงนี้เห็นไหมตรงช่วงกลางๆเนี่ยค่ะที่แบบพี่บีมเขายกมือขึ้นมานะมันก็ยังเบลอให้ฉลาดด้วยแล้วก็ภาพนี้เนี่ยถ่ายคนออกมาได้ดูขายาวดีเนาะแปลว่าสาวๆเนี่ยน่าจะชอบแน่นอนนะคะเพราะว่าหลายๆช็อตเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจอะไรมากเลยก็แค่ยกมือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายไปสวยแล้วนะคะอีกสิ่งนึงที่คุณจะชอบมากๆเลยก็คือการปรับสีค่ะอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วพูดทุกคลิปเนาะว่า Samsung เนี่ยชอบสีเขียวชอบสีฟ้าอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยทำได้ดีขึ้นมาอีกค่ะเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายคนร่วมกับสีเขียวเห็นไหมแต่ว่าเขายังทำสกินโทนเนี่ยออกมาได้สวยเลยนะคะก็คือเป็นภาพที่แบบเราสามารถอัพขึ้นโซเชียลได้จบเลยนะคะอันนี้คือการถ่ายภาพบุคคลทีนี้ขอไล่นะคะพาไปดูอันนี้เป็นเลนส์อัลตร้าไวด์นะก็ถ่ายออกมาได้ถือว่าดิสทอร์ตนะคะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถือว่าโอเคทีนี้อยากพามาดูนะคะในส่วนของที่เลนส์มาโครเฮ้ยเลนส์มาโครไม่ได้ถ่ายยากนะแล้วก็ถ่ายออกมาได้ถือว่าดี
ถือว่าดีกว่ามาตรฐานนะคะที่อุ้มคิดเอาไว้ตอบโจทย์เลยนะสำหรับคนที่ชอบไปถ่ายพวกดอกไม้อะไรแบบนี้ด้วยค่ะไทยวิวเป็นไงบ้างไทยวิวเนี่ยก็แสดงสีสันออกมาได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ดูดิเห็นปะรายละเอียดของภาพเนี่ยใช้ได้เลยนะคะก็ถือว่าสามารถถือเครื่องนี้ในการใช้งานนะคะได้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยกลางคืนเป็นไงบ้างเอาให้ดูนี่เลยนี่คือมือถือ 9,999 บาทสามารถทำได้นะคะอุ้มถ่ายจากตึกชั้นจำไม่ผิด56นะถ่ายลงมาแล้วคุณดูภาพนี้นี่ชอบมากดูดิรายละเอียดดีมากนะคะแล้วอันนี้ก็คือใช้ไนท์โหมดนะในการถ่ายได้เลยก็ถ่ายกึกนะคะแล้วก็มันนับย้อนหลังอะไรเอ่ยนะคะทำออกมาได้โอดีทุกภาพเลยเอาเป็นว่าใครที่ชอบสายนะคะเป็นสายแบบถ่ายร่มถ่ายรูปนะถ่ายอาหารนะคะตัวนี้ทำสีออกมาได้ดีคุณภาพกล้องนะคะคมชัดแล้วก็ถ่ายเซลฟี่เดี๋ยวขอเซลฟี่นิดนึงแล้วกันถ่ายเซลฟี่มีความบิวตี้แต่ว่ามีความเป็นตัวตนของคนคนนั้นนะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็คุณสามารถทำหน้าชั้นหลังเบอร์นะคะด้วยกล้องหน้าได้สวยๆแบบนี้นะเอาเป็นว่าใครชอบถ่ายรูปนะคะตอบโจทย์มากๆเลยล่ะสรุปแล้วนะคะ Galaxy A235G ที่ราคา 9,999 บาทคุณจะได้อะไรบ้างคุณจะได้ Qualcomm Snapdragon 695 5G คุณจะสามารถใช้งาน 5G ตั้งแต่แกะกล่องนะคะคุณจะได้หน้าจอ 120Hz นะคะคุณจะได้จอขนาดใหญ่นะคะที่ถือว่าทำสีสันออกมาได้สวยงามมากๆเลยลำโพงดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนี่ยที่เรียกว่าฉลาดและเก่งแล้วก็ทำออกมาได้คมชัดจริงๆแบตเตอรี่ก้อนใหญ่5000มิลลิแอมป์นะคะฟาสต์ชาร์จ25วัตต์นะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวจัดการความร้อนได้ดีมากนะคะไม่ว่าคุณจะไปถ่ายเอาท์ดอร์หรือว่าคุณจะเล่นเกมเองก็ตามตัวนี้เนี่ยก็ไม่ทำให้คุณนะคะรู้สึกแบบเฮ้ยร้อนมือหรือว่าอยู่ดีตัดนะคะดับไปแน่นอนเฮ้ยเป็น 9,999 บาทที่คุ้มว่ะคุ้มแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจะหามือถือนะคะที่เราใช้งานแล้วสบายใจแล้วก็สามารถอัพภาพขึ้นโซเชียลอัพวิดีโอขึ้นโซเชียลได้ดีๆนะคะก็คือตัวนี้ถือว่าจบเลยที่ราคา 9,999 บาทนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็วางขายแล้วยังไงเนี่ยก็สามารถเดี๋ยวใส่รายละเอียดไว้ใน description ด้านล่างละกันนะคะวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ละกันกับ Samsung Galaxy A235G นะเดี๋ยวพบกันใหม่กันหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ